ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาตอบไปใช่ไหมกันต่อเลยนะคะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันที่13มิถุนายนปี36ค่ะอาจารย์เวลา18:18 นค่ะมีโรคประจำตัวไหมคะทางแก้คืออะไรดวงนี้เนี่ยนะตามดวงแล้วจะถือว่ามีโรคประจำตัวนะครับนะครับมีโรคประจำตัวอยู่โรคประจำตัวที่ต้องระวังเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มโรคที่2กลุ่มโรคด้วยกันกลุ่มโรคแรกมาจากเรื่องเกี่ยวกับระบบโลหิตลักษณะนี้เหมือนกับเป็นโรคทางผู้หญิงอะพวกโรคทางสูตินารีเช่นพวกฮอร์โมนนะพวกเกี่ยวเรื่องพวกนี้อีกอันก็คือเรื่องของความดันสองโรคนี้จะเป็นโรคที่รบกวนชีวิตนะครับนะแต่ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงแต่ก็น่ารำคาญนะครับก็ใส่ใจสักนิดนึงก็คือต้องดูแลสุขภาพพบคุณหมอเป็นประจำใช่ครับประจำคือหมายว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นแต่ก็รบกวนนะแล้วก็ลักษณะมีลักษณะอาการใครที่มีดวงแบบนี้จะมีปัญหาระบบเลือดกับภูมิแพ้เสมอค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภกิจนะคะเกิดวันศุกร์ที่12มีนาคมปี14ค่ะเวลา10 โมงเช้าถามว่าชื่อนี้ดีไหมครับอาจารย์ถ้าไม่ดีช่วยแก้ไขให้หน่อยครับสุภกิจค่ะสุภกิจต่อศาลาค่ะชื่อนี้ถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าชีวิตก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่จะมีคนให้การสนับสนุนแต่ชีวิตมักมีเรื่องต้องทำอะไรต้องแบกรับภาระหนักแต่ชื่อนี้พอใช้ไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มส่งเขาเรียกว่าส่งผลให้ฐานะดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีหน้านะฮะตั้งแต่26 มกราเป็นต้นไปชีวิตจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจากอิทธิพลของชื่อนี้แหละแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่เพียงแต่ต้องทำใจว่าชื่อนี้เขาเรียกทุกขลาภยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยครับต้องเหนื่อยก่อนครับจะได้มีตังค์เยอะๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกจรินทร์นะคะเกิดวันพุธที่1 ธันวาคม ปี 2497นะคะเวลา4 ทุ่มครึ่งหรือว่า22:30 นนะคะดวงโดยรวมหลังวันเกิดนะคะแล้วก็โชคลาภมีโอกาสซื้อรถมือ2ได้ไหมสีอะไรสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะใช่ครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้ดวงเขาเก่งเงินรั่วมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงอยู่นะครับแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะซื้อทรัพย์สินใหม่ไม่มีแต่ทีนี้ต้องประเมินให้ดีว่าทรัพย์สินที่ซื้อเนี่ยถ้าซื้อมาเพื่อขับเล่นๆหรือว่าขับไปแค่ทำธุระผมว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยแต่ถ้าถามว่าถ้าซื้อมาแล้วมีโอกาสไปทำธุรกิจเนี่ยควรซื้อค่ะเพราะว่าดวงนี้อยู่ในสภาวะการเงินยังไม่ค่อยดีนักแล้วก็มีภาระใช้จ่ายมือสองได้ไหมคะได้ครับจริงๆก็มีเกณฑ์ว่าจะซื้ออยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่เราห่วงเรื่องการเงินว่าช่วงนี้การเงินตึงมากนะครับมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสีควรจะเป็นสีอะไรสีจริงๆนะไม่ได้ซีเรียสนะถ้าไม่ซื้อในกลุ่มสีแดงนะครับถือว่าใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สีที่ให้คุณเนี่ยคือสีดำค่ะนะแล้วก็สีออกบลอนทองนะครับดวงหลังวันเกิดดวงหลังวันเกิดนี่คือดวงนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าเป็นการดีที่เราเรียกกันว่าตีตั๋วครึ่งราคาค่ะคือยังดีไม่มากนะจนกว่าจะเป็นเดือนประมาณเดือนกันยาปีหน้าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับค่ะนะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภยังไม่มีครับจนกว่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่ามีโชคอันนึงก็คือโชคจากการทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือเป็นแม่ค้าพ่อค้าโชคจากการติดต่อพอมีครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3มีนาคมปี24นะคะเวลาเกิด 19:30 น. จะทำ 19:30 น. นะคะจะทำร้านอาหารจะดีไหมคะอาจารย์ร้านอาหารทำได้เลยครับร้านอาหารนะเพราะดวงนี้เหมาะกับทำร้านอาหารละนะครับแล้วทำแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนแล้วปีนี้เป็นปีเริ่มต้นแห่งการทำธุรกิจเลยครับค่ะนะก็เริ่มได้เลยครับนะฮะก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นพอดีค่ะปลอดโปร่งไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรทำได้เลยครับเพราะว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นนะครับท่านต่อไปค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะเกิดวันอังคารที่23 เมษายน ปี 39นะคะเวลาประมาณ8:30 น. เรียนนะคะโลจิสติกอุตสาหกรรมจะดีไหมจะจบไหมคะนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับการเรียนในสาขาบริหารธุรกิจทางด้านการเงินการตลาดค่ะนะทีนี้ถามว่าเรียนโลจิสติกได้ไหมจริงๆโลจิสติกมันก็ใกล้ๆกับธุรกิจในกลุ่มการตลาดค่ะแต่ว่าไม่ได้ตรงสักทีเดียวแต่พอเรียนได้ไหมก็พอได้ครับค่ะนะครับแต่ว่าอยากให้เรียนบริหารธุรกิจทางด้านการตลาดเพิ่มด้วยเรียนโทก็ได้นะครับเรียนบริหารเพิ่มอีกนิดนึงชีวิตต่อไปจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าจากการทำหน้าที่เป็นคนกลาง
โลจิสติกก็ใกล้เคียงกันคือทำด้านขนส่งด้วยก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ยังเป็นคนกลางด้วยนะครับการตลาดการขายที่ใช้ได้หมดเลยนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าระวังสักนิดนึงนะเรื่องที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มทางเดินหายใจจะป่วยบ่อยคือเป็นหวัดง่ายหรือภูมิแพ้นั่นแหละครับแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรรณภานะคะเกิดวันพฤหัสที่16มิถุนายนปี09มิถุนา09เวลา 7:25 น. 7:00 น.เช้าเนาะค่ะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะแล้วงานเนี่ยจะค้าขายอะไรดีสามีคนปัจจุบันเป็นคู่แท้หรือเปล่าคะคือเรื่องนี้บางทีเนี่ยสักวันหนึ่งผมจะเอารายละเอียดเรื่องชีวิตคู่มาคุยกันแบบละเอียดเลยคำว่าคู่แท้เนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่ได้แปลว่าอยู่กันจนตายแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่หย่าร้างแล้วไม่ใช่คู่คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันได้เนี่ยแล้วมีโอกาสร่วมกันเนี่ยเราถือว่าเป็นคู่แท้หมดครับนะครับแต่ว่าคู่แท้เนี่ยมันหมายความว่าเราจะอยู่กันต่อไปรอดหรือไม่รอดนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยมีคู่โดยฟลุกไม่มีใครคู่โดยบังเอิญนะทุกอย่างได้กำหนดไว้พอสมควรแล้วงั้นการมีคู่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสี่ยงโชคแล้วได้มาหนูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเราจะพูดเป็นซีรีส์เลยเรื่องนี้สำคัญนะแล้วพูดหลายๆเหตุการณ์ของการมีคู่นะครับแต่เอาไปว่าที่คุณมีเนี่ยเป็นคู่แท้ครับเพียงแต่ว่าชีวิตมันไม่ราบรื่นก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ชีวิตคู่ก็ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมันมาจากส่วนหนึ่งมาจากฐานะทางการเงินและหนี้สินด้วยครับค่ะนะครับจะขายบ้านเนี่ยค่ะก็ดวงในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะขายบ้านเนี่ยนะครับยังขายไม่ได้เพราะเขาเก็บเงินรั่วเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาเก็บเงินรั่วจะค้าขายหรือว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยยากแต่เอาเป็นง่ายๆนะครับว่าในปีหน้าพอจะขายได้ครับหลังมันเกิดไปแล้วพอจะมีโชคทำงานเหรอคะอยากจะค้าขายเนี่ยขายอะไรดีคะดวงนี้เป็นดวงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าขายผลิตภัณฑ์ทางอาหารพูดง่ายก็คือเป็นแม่ค้าขายของกินนั่นแหละคุณจะทำอาหารสดหรือว่าคุณจะขายเป็นอาหารแห้งก็ได้ก็ได้หมดก็ได้หมดครับพูดง่ายๆคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงใช้บริการดีที่สุดครับค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดาค่ะเกิดวันที่5กันยายนปี17เวลา 04:56 นาทีนะคะอาจารย์ 04:56 เช้าวันพฤหัสนะคะถามลัคนาคู่แท้ความรักนะคะมีดวงอย่าร้างไหมแล้วก็สุขภาพค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นะครับ เป็นคนมีลัคนาในราศีสิงค์ค่ะนะครับคนลัคนาราศีสิงค์แต่งงานยากก็บอกคู่แท้นั้นมักจะเป็นคนที่มีอายุมากหรือไม่ก็เป็นคนที่แต่งงานยากถามว่ามีเกณฑ์อย่าร้างไหมคนราศีนี้แต่งงานยากส่วนใหญ่ถ้าแต่งเร็วหรือแต่งงานคนโสดมักอย่าร้างได้ง่ายคือถ้าแต่งงานก่อนอายุ30มักจะอย่าร้างแล้วแต่งแต่หลัง30ก็ถ้าช้านิดนึงความเสี่ยงเรื่องอย่าร้างจะลดลงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องรักซ้อนหรือความขัดแย้งทางด้านชีวิตคู่ในระยะนี้นะครับแล้วสถานการณ์ตรงนี้จะดีขึ้นหลังปี62ตั้งแต่มีนา62ถึงจะราบรื่นถ้ามีชีวิตคู่ต้องอดทนถ้าไม่อดทนช่วงนี้ก็ไม่สำเร็จหรืออาจจะอับปางได้ค่ะสุขภาพนะครับสุขภาพช่วงนี้ระวังนิดนึงดวงนี้กำลังถูกราหูทับที่ราศีสิงห์คนถูกราหูทับมีความเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปแต่ถามว่ารุนแรงไหมไม่รุนแรงนะครับเอาไปว่าดูแลสุขภาพให้ดีสักระยะหนึ่งไปก่อนครับจนกว่ากันยาปีหน้าก็พ้นเคราะห์ค่ะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5ธันวาคมปี24นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงนะคะจะมีโชคลาภไหมคะทำงานเป็นรายเดือนหรือว่าค้าขายดีครับดวงนี้ต่อไปจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเนี่ยจะเริ่มหลังวันที่11ตุลา61ค่ะนะจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองแต่ดวงนี้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้จ่ายเงินให้ดีเพราะเป็นคนเงินรั่ว มีเรื่องใช้จ่ายรวดเร็วและตัดสินใจเร็วมากและการใช้จ่ายก็หมดแต่ว่าคนที่เงินรั่วนั้นมาจากภาระในครอบครัวเนี่ยบางทีก็ป้องกันยากเพราะมีภาระในครอบครัวส่วนหนึ่งแต่ควรใช้เงินด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ปี61จะตั้งตัวได้อย่างมั่นคงค่ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้มีครับแต่ว่าเป็นลักษณะลาภเล็กๆหรือเป็นลาภที่ได้จากการแบ่งปันและเป็นลาภเล็กๆหมายว่าได้ลาภร่วมกับผู้อื่นแบ่งปันกันนะครับเนี่ยก็บอกว่าถ้าเสี่ยงโชคเก่งกำไรคนเดียวมักไม่ได้มักจะได้ร่วมกับชาวบ้านเขานะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณทวัชชัยนะคะเกิดวันศุกร์ที่14เมษายนปี38นะคะเวลา 20:34 น. 20:34 น. นะคะงานเงินโชคลาภค่ะด
วงนี้ในช่วงการเงินในปีนี้ไม่มั่นคงนักนะสถานการณ์การเงินไม่การงานเนี่ยจะไม่มั่นคงแล้วมักจะอยู่ไม่นานเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานบ่อยเปลี่ยนย้ายบ่อยแล้วเป็นงานที่ไม่มั่นคงถาวรนะครับลักษณะอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีหน้านะครับแต่มีงานทำนะจะไม่มั่นคงและดวงนี้จะไปมั่นคงในปี62เป็นต้นไปค่ะนะครับส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็เหมือนกันนะฮะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่รายได้ก็จำกัดจำเขี่ยพอใช้จ่ายถ้าไม่ฟุ่มเฟือยผมคิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโชคลาภมีไหมโชคลาภพอมีครับโชคลาภเนี่ยได้จากการช่วยเหลือสนับสนุนของผู้ใหญ่นะแล้วก็อยากจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆหรือค้าขายเก็งกำไรเนี่ยพอได้บ้างครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายโซสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรครับผมพรชัยครับผมคุณอะไรนะคะผมพรชัยครับผมคุณพรชัยค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะครับ25เมษายน2520ครับผมเมษายน20เวลาเกิดค่ะ3โมงเช้าครับผม3โมงเช้า9โมงนะคะครับผม25เมษายน2520นะฮะครับตรงกับวันอะไรทราบไหมคะวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ใช่ครับค่ะนะครับตอนนี้ย่างเข้า40แล้วครับโอ้อยากจะถามเรื่องที่ดินว่าเมื่อไหร่ขายได้อาจารย์ดาวที่ดินคุณเนี่ยขายยากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ดินตอนนี้จะขายยากแล้วก็มักจะต่อรองกันแล้วก็ไม่ซื้อนะครับที่ดินเนี่ยตอนนี้จะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับว่าต่อรองแล้วก็ไม่ซื้อนะครับในดวงคุณเนี่ยมีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าจะมีโอกาสขายที่ดินได้จะต้องหลังวันเกิดปีหน้าหลัง25เมษายนไปแล้วนะครับใช่ครับปีหน้าคือตอนนี้เนี่ยมักมีการต่อรองแล้วก็เกี่ยงกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ยืดๆแล้วก็หายไปใช่ครับผมฮะมายืดๆแล้วก็หายไปสถานการณ์จะเป็นแบบนี้จนกว่าจะเป็นปีหน้าหลังเดือนเมษายนถึงจะสามารถตกลงขายกันได้นะแล้วปีหน้าเนี่ยจะมี2ลายเข้ามานะครับหลังเดือนเมษายนหลังวันเกิดคุณนะลายนึงจะให้ราคาดีส่วนอีกลายนึงจะกดราคามากค่ะแล้วแต่ว่าไม่ถึง61ใช่มั้ยอาจารย์ไม่ถึงครับก็ปีหน้าแหละครับนะ60นี่แหละครับขายได้นะสังเกตนะฮะคนที่ซื้อคุณเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มนึงอ่ะเป็นคนที่ทำงานในเครื่องแบบหรือเป็นพวกกลุ่มทำงานช่างหรือวิศวกรน่ะหรืองานช่างอ่ะแต่กลุ่มนึงเป็นพวกค้าขายกลุ่มค้าขายจะให้ราคาดีกว่าที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างขายยากนะที่ดินผมเนี่ยนะใช่ครับคุณขายยากผมก็บอกมันยืดเยอะมาแล้วไงเพราะฉะนั้นราคาที่คุณได้เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะรับได้ในปีหน้าครับค่ะเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องขายอาจารย์เข้าใจฮะจริงๆไอ้ที่ดินคุณเหมือนไม่มีทางออกหรือทางออกแย่มากมันอยู่ในซอยอาจารย์ก็ใช่ไงบอกเป็นทางออกแย่มากไงมันเลยขายยากเพราะงั้นคนที่ซื้อไปคือต้องการไปทำเป็นบ้านเช่าหรืออะไรเท่านั้นแหละครับนะเพราะว่าก็เหมือนว่าจะไปทำเป็นที่เช่าให้เขาเช่าฮะเป็นบ้านเช่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเข้าออกยากเพราะในดวงบอกว่าที่ดินแปลงนี้ขายยากเพราะทางเข้าออกลำบากมันไม่ตาบอดแต่เข้าออกลำบากครับอยู่แถวเนี่ยอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิจังครับใช่ครับก็มันทำเลที่จริงตรงนั้นน่ะดีอยู่แล้วแต่บังเอิญมันมีข้อจำกัดในเรื่องทางเข้าออกไงมันไม่ตาบอดแต่ก็เข้าออกลำบากเป็นที่ของคุณย่าเขาซื้อไว้สำหรับทำงานนะจังครับด้านความนั่นในคู่หน่อยนะครับอาจารย์ครับอายุคู่เนี่ยอาจารย์ครับทำไมไม่ยังไม่เจอคู่สักทีครับอาจารย์จริงๆคุณจะมีการเจอคู่ในปี62โอ้ใช่แล้วคู่ที่เจอเนี่ยนะตัวใหญ่ดวงแบบเนี้ยมักจะมีแล้วเลิกฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่เคยมีนะเคยมีมาก่อนแล้วก็อยู่กันไม่นานแล้วก็เลิกกันไปใช่ใช่ก็เป็นแบบนี้แหละคุณมีคู่ไม่อยู่กันไม่ค่อยยั่งยืนผมเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วอาจารย์ก็นั่นแหละส่วนนึงไอ้สวดมนต์ไม่เกี่ยวให้คู่อยู่ยืดนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่ทานบุหรี่ไม่ทานเหล้าอาจารย์เข้าใจฮะนะก็อย่ายังเอาแปลว่ายังไม่ได้เจอเนื้อคู่จริงๆดีกว่าเนาะเอาไว้ปี62อ่ะได้เจอแน่ๆเขาบอกเห็นแม่ครับบอกว่าอยู่คนเดียวริผาเลยแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อาจารย์มันเหงาอาจารย์เข้าใจหน้าหนาวดวงคุณเป็นคนมีคู่ยากแล้วมักจะโดนคู่หลอกคือแบบว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมักหลอกคุณทำให้ชีวิตอยู่กันไม่ค่อยยั่งยืนนะแต่ว่าคราวหน้าไม่หลอกแล้วนะคราวหน้าจะได้คนธรรมะธรรมโมด้วยอ๋อแหละฮะ2ปีนะจะได้ชวนกันไปสวดมนต์ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วโดยที่ผ่านแล้วจันครับใช่ครับเพราะดูคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมนะแล้วคุณเป็นคนรักครอบครัวครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณพรสุภานะคะเกิดวันที่12กันยายนปี06 10โมง15นาทีค่ะจัน10โมง15นาทีเกิดวันพฤหัสนะคะก็
ถามทุกเรื่องเลยนะคะครอบครัวเงินงานโชคลาภสุขภาพตอนนี้เปิดร้านขายของชำดีไหมคะจริงๆดวงนี้เป็นร้านขายของชำอยู่แล้วจะดีไม่ดีก็เปิดร้านประเภทนี้แหละครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่รุ่งเรืองเวลาที่รุ่งเรืองหรือเวลาที่ก่อร่างสร้างตัวสำเร็จคือเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยา60เป็นต้นไปก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลแต่ว่าสำหรับคนที่รอเนี่ยนานนะฮะ1ปีเนี่ยเราเข้าใจเลยนะว่านานนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีการขยายที่หรือขยายบ้านหรือขยายร้านนิดหน่อยในช่วงประมาณสักช่วงก่อนกลางปีจะมีการขยายร้านเพิ่มเติมแล้วพอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเอาไปว่าปีหน้ามีโชคนะครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อยู่กันปกติแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะคนในครอบครัวคุณชอบใช้อารมณ์แล้วชอบใช้ปากเสียงชอบทะเลาะกันงั้นถ้าควบคุมอารมณ์ดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคเบาหวานกับความดันสูงดูแลโรค2โรคนี้ให้ดีๆนะครับค่ะเรื่องอาหารการกินนะคะก็ควบคุมอาหารการกินค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเติมนะคะเกิดวันที่18เมษายนปี22ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ลองดูนะคะลงทุนทำเครื่องเจาะบาดาลจะเป็นยังไงคะเครื่องเจาะบาดาลนะครับดวงนี้เนี่ยเหมาะกับการทำธุรกิจที่หากินกับต่างถิ่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเนี่ยจะเดินทางทำหากินเคลื่อนย้ายไปเรื่อยหรือว่าค้าขายกับถิ่นไกล คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการค้าขายกับคนถิ่นไกลแต่ช่วงนี้ยังไม่รุ่งเรืองนะครับความรุ่งเรืองเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับโดยเฉพาะหลังจากเดือนมิถุนากรกฎาคมไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเติบโตทางธุรกิจได้ทำได้ครับเรื่องพวกนี้ค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐทลักษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่14พฤศจิกายนปี11เวลาเที่ยงคืน25นาทีเช้ามาเป็นวันพฤหัสนะคะวันนี้มีเรื่องบ้านเรื่องที่หลายท่านเหมือนกันนะคะเรื่องของการขายบ้านเมื่อไหร่จะขายได้นะคะแล้วจะเปิดขายของชำดีหรือเปล่าคะเรื่องขายบ้านยังขายไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่าไม่มีโชคทางการเงินคนไม่มีโชคทางการเงินจะขายของใหญ่ๆเช่นอสังหาริมทรัพย์ได้ยากแต่ดวงนี้จะมีโชคใหญ่นะครับในปีหน้านะโชคใหญ่ในปีหน้าก็คือประมาณเดือนตุลาคมปี60เพียงตรงนั้นถ้าจะขายอะไรจะทำสำเร็จหมดนะครับแล้วส่วนการทำร้านขายของชำเนี่ยจริงๆในดวงเนี่ยนะครับบอกเพียงแต่ว่าคุณเป็นพ่อค้าคนกลางมันก็ขายได้หมดแหละครับถ้าจะขายนะฮะถ้าจะขายพวกขายของชำขายอาหารเนี่ยก็ได้แต่ดวงนี้แปลกตรงที่ว่าเหมือนกับคุณขายสินค้าที่เป็นคล้ายๆกับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในบ้านนะฮะหรือว่าขายของใช้ในบ้านอาจจะเป็นเครื่องครัวของใช้กระมังหม้อจานคล้ายๆของชำอ่ะก็มันหลายอย่างใช่ครับมันขายหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นทำได้ครับมันคล้ายๆของชำน่ะมีทั้งเครื่องของใช้ด้วยมีทั้งของกินได้เนี่ยปนๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ทำได้ครับแต่บ้านรออีกปีนึงบ้านต้องรออีกปีนึงนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนัทฤนันท์นะคะเกิดวันอังคารที่5ธันวาคมปี38ค่ะเวลา 11:23 นาทีความรักกับเงินค่ะรู้สึกจะดูไปแล้วมั้ย38นาที23นาทีนะคะอาจารย์23นาที 11:23 ค่ะ 11:23 5ธันวาปี38ค่ะครับความรักกับการเงินค่ะดวงช่วงนี้จะมีเรื่องความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยยั่งยืนนะเป็นความรักที่แบบประเดี๋ยวประดาวอ่ะเป็นรักที่ไม่ยังไม่มีความมั่นคงนักค่ะนะครับแต่ถามว่ามีไหมก็คือมีความรักที่ดีจะเริ่มในปีหน้านะครับปีหน้านะครับโดยช่วงประมาณเดือนตุลาคมไปแล้วถึงจะพบรักที่แท้จริงครับค่ะการเงินล่ะการเงินช่วงนี้ก็คือมีเท่าไหร่จ่ายหมดครับเหมือนถมน้ำเทน้ำลงทรายครับช่วงนี้นะครับแล้วปีหน้าเป็นปีที่หลังมันเกิดคุณนะคำว่าปีหน้าคือ5ธันวาปี60นะครับชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกเรื่องค่ะเหมือนอาจารย์บอกว่าหลายท่านเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ที่ช่วงตุลาปี60ช่วงนั้นมีอะไรคะก็คือในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปสู่ประมาณราศีตุลเผื่อบางท่านไม่ได้ฟังใช่ครับเวลาดาวพฤหัสย้ายจริงๆดาวพฤหัสจะย้ายประมาณ12กันยาตุลก็เลยปัดไปว่าเป็นตุลานะ12กันยาพฤหัสจะย้ายแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวที่ไม่เข้มแข็งซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยซึมเซาไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเลยฮะเศรษฐกิจจะซบเซาลงเนื่องจากดาวพฤหัสอ่อนแอตั้งแต่ปีหน้าดาวพฤหัสจะเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นดวงคนส่วนใหญ่จะพึ่งพาความสำเร็จจากดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นพอเพื่อเข้าราศีตุลเนี่ยดวงนี้ลัคนาก็อยู่ราศีกุมพอพฤหัสเข้าตรงนี้ปั๊บการเงินเขาฟื้นทันทีเลยนะทำให้เขาก้าวหน้าและรุ่งเรืองขณะเดียวกันเนี่ยเขามีดาวคู่เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามพอพฤหัสเข้าเล็งคู่ก็แสดงว่าจะพบรักที่แท้จริง
ค่ะแปลว่าหลายท่านก็จะมีจุดเปลี่ยนอยู่ที่ช่วงตุลาปีหน้าคือปีหน้ามีจุดเปลี่ยนหลายช่วงคือช่วงมกราครั้งนึงแล้วก็กันยาครั้งนึงแล้วก็ตุลาอีกครั้งนึงค่ะจริงๆอาจารย์ก็เคยนำมาพูดแล้วเรื่องนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปอาจารย์ก็จะนำมาบอกอยู่เสมอๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะ